อาจารย์ที่จะสอนนะคะก็สอนเกี่ยวกับคล้ายๆวิชาลิโทโลจีเลยอะก็คือแบบทบทวนการจำแนกหินนะคะแล้วก็ความรู้พื้นฐานต่างๆการเตรียมตัวอุปกรณ์การออกภาคสนามอันนี้ก็เป็นรูปนะคะบรรยากาศการออกสนามก็ไปออกภาคสนามที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะที่เมืองยิบซัมการแต่งตัวเข้าเมืองก็ต้องใส่เสื้อสะท้อนแสงใส่หมวกนะคะเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราว่ากันมันหัวข้อที่อาจารย์จะสอนนะคะก็มีความรู้ก่อนออกภาคสนามเกี่ยวกับพวกหินทั้ง3ประเภทนะคะหินอัคนีหินตะกอนแล้วก็หินแปรรวมทั้งตัวอย่างหน่วยหินในประเทศไทยนะคะว่ามีหินยุคอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะคะอันนี้อาจจะไปเน้นในพาร์ทของพี่ปออีกทีนึงเราจะเจาะว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมว่าซัมเมอร์เนี้ยเราจะไปไหนนะคะแล้วก็จะให้นักศึกษาเนี่ยได้รู้พื้นฐานของธรณีวิทยาในพื้นที่นั้นๆ นะคะเพื่อพอไปเห็นของจริงอย่างเงี้ยก็จะได้มีความรู้พื้นฐานจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะหัวข้อต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์การออกภาคสนามนะคะค่ะเป็นหัวข้ออุปกรณ์การออกภาคสนามแล้วก็วิธีการใช้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นการแต่งกายแล้วก็ของที่จะต้องเตรียมตัวไปมาถึงอันแรกนะคะการจำแนกหินอัคนีหินอัคนีเนี่ยโดยพื้นฐานอันนี้พวกเราน่าจะยังจำกันได้เนาะเพราะเพิ่งเรียนมาเมื่อเทอมที่แล้วหินอัคนีมี2ประเภทนะคะก็คือหินพลูโตนิกนะคะหรือว่าอินทรูซีฟที่มีการเย็นตัวใต้โลกนะคะหินอัคนีที่เย็นตัวใต้โลกเนี่ยก็จะมีผลึกที่ใหญ่นะคะสามารถจำแนกด้วยตาเปล่าได้นะคะเราเรียกว่าฟานาลิติกเท็กเจอร์นะคะส่วนหินภูเขาไฟหรือวอลแคนิกเป็นหินที่เย็นตัวนอกผิวโลกเนาะก็จะมีการเย็นตัวที่เร็วนะคะทำให้ได้เท็กเจอร์ที่แบบละเอียดนะคะเราอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่ค่อยเห็นผลึกนะคะด้านล่างก็จะเป็นรูปหินอัคนีแต่ละแบบนะคะแกรนิตเพกมาไทไซไนแกรบโบนี่ก็จะเป็นหินอัคนีที่มีผลึกหยาบนะคะส่วนด้านขวามือของพวกเรานะคะก็จะเป็นหินอัคนีที่เย็นตัวนอกผิวโลกนะคะก็จะมีทั้งแบบที่เนื้อแน่นเป็นแก้วนะคะอันนี้มีซิลิก้าสูงแล้วก็หินบาซอลที่บางทีเนี่ยเราอาจจะพบรูพรุนซึ่งเป็นฟองอากาศที่อยู่ในหินนะคะแล้วมันก็แข็งตัวโดยที่ฟองอากาศยังไม่ได้แบบไม่ได้เคลื่อนที่ออกไปนะคะแล้วก็พวกพัมมิสกับสคอเรียก็เป็นหินที่เกิดจากการระเบิดเนาะเป็นกลุ่มที่เป็นไพโลคลาสติกไพโลคลาสติกก็คือแบบมันปะทุขึ้นมาแล้วก็เป็นเศษเท่าภูเขาไฟนะคะการแบ่งหินอัคนีนอกจากแบ่งเป็นเนื้อหยาบแล้วก็เนื้อละเอียดก็ยังแบ่งตามประเภทนะคะเป็นเกี่ยวกับองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบของแร่ในแมกมานะคะก็จะแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันก็คือหินอัคนีสีจางหรือว่าเฟลซิกนะคะเฟลซิกเนี่ยมันจะมีพวกซิลิก้าเยอะบางทีเราจะเรียกว่าเป็นพวกแอซิดซิลิก้าสูงมากนะคะรองลงมาก็คือหินอัคนีสีปานกลางนะคะ intermediate rock นะคะหินอัคนีสีเข้มแล้วก็หินอัคนีสีเข้มมากนะคะองค์ประกอบก็อยู่ในคอลัมน์ด้านข้างนะคะหินอัคนีสีจางอันนี้จะประกอบไปด้วยฟอร์สแล้วเฟลสปาร์เป็นส่วนใหญ่นะคะมีแร่มีฟิกน้อยสีปานกลางก็จะมีถ้าเรามองดูเนื้อหินนะมันก็จะมีขาวกับดำเนี่ยพอๆกันนะคะชิ้นสีปานกลางส่วนอันที่3ก็คือหินอัคนีสีเข้มนะคะก็เป็นพวกสีดำเลยอะสีดำก็เป็นพวกแกรโบบาซอลนะคะแล้วก็หินอัคนีสีเข้มมากนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีสีเขียวหรือสีดำนะคะมีแร่เมฟิกเป็นส่วนใหญ่ด้านล่างนะคะก็เป็นเปอร์เซ็นต์ของซิลิก้านะคะซิลิคอนออกไดออกไซด์แล้วก็แมกนีเซียมออกไซด์ก็จะไล่จากเฉดที่เป็นสีเข้มมากนะคะอัลต้าเมฟิกเมฟิกอินเตอร์มีเดียตแล้วก็เฟลซิกส่วนด้านล่างนะคะก็คือเป็นแร่ประกอบหินที่เราสามารถพบได้นะคะอันเนี้ยความรู้พื้นฐานของทุกคนอ่ะอาจารย์อยากให้ทุกคนแบบน่าจะพอจำมันให้ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราไปเห็นหินในภาคสนามจริงๆแล้วอ่ะเราต้องจำแนกหินออกว่ามันเป็นหินอะไรนะคะแล้วก็อาจจะต้องดูแร่ให้ออกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นไดอะแกรมนะคะโชว์คอมโพสิชันนะคะของหินทั้ง4ประเภทนะไม่ว่าจะเป็นเฟลซิกอินเตอร์มีเดียตเมฟิกแล้วก็อัลต้าเมฟิกนะคะด้านล่างก็จะเป็นเนื้อหินที่ซูมใกล้ๆนะคะ
ป็นหินอัคคณีเนื้อหยาบนะคะกับเนื้อละเอียดที่อยู่ด้านล่างนะคะทุกคนน่าจะยังแบบพอจำได้ใช่ไหมคะเด็กๆฮัลโหลเยี่ยมโอเคอันนี้ก็สำคัญนะคะห้ามลืมนะโบเวนเรียคชั่นซีรีส์นะคะเป็นการลำดับการตกผลึกนะคะของแร่ก็แร่ที่อุณหภูมิสูงนะคะก็จะตกผลึกก่อนแล้วจะเป็นแร่สีเข้มพวกโอลิวีนกับแคลเซียมเฟลสปาร์นะคะก็จะได้หินเป็นพวกอัลตาเมฟิกนะคะแล้วก็การตกผลึกเนี่ยก็ไล่ตามโบเวนซีรีส์เลยโอลิวีนไพร็อกซีนแอมฟิโบไบโอไทไมก้านะคะแล้วก็พวกที่ตกที่อุณหภูมิต่ำๆเนี่ยก็คือจะเป็นโพแทสเซียมเฟลสปาร์มัสโควไวท์แล้วก็ฟอร์ดซึ่งโบเวนซีรีส์เนี้ยสำคัญยังไงนอกจากเราสามารถบอกลำดับการตกผลึกนะคะว่าตกผลึกในที่ลึกในที่อุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิต่ำใกล้ผิวโลกมันยังมีผลต่อการผุพังนะคะมีผลต่อการเวเทอริงของหินด้วยนะคะพวกเรารู้แล้วว่าถ้าสมมุติหินที่มีการตกผลึกอยู่ข้างใต้โลกอะแร่สีเข้มพอมันขึ้นมาบนพื้นผิวมันไม่ค่อยสเตเบิลใช่ไหมมันก็จะผุพังได้ง่ายนะคะถ้าเปรียบเทียบกับหินอัคคณีที่มีสีอ่อนอย่างพวกแกรนิตที่มีฟอร์สมีแร่พวกที่ตกผลึกที่หลังเนี่ยแร่พวกนี้ก็จะมีความคงทนนะคะต่อการผุกร่อนมากกว่านะคะอาจารย์พูดเร็วไปไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตารางจำแนกหินอัคคณีนะคะน่าจะเป็นตารางที่ใช้ในวิชาลิโทโลจีนะก็จะมีที่เป็นสีนะคะหินอัคคณีสีเข้มสีต่างหรือปานกลางนะคะแล้วก็ส่วนประกอบของแต่ละประเภทนะคะมีอะไรบ้างเนื้อหินนะคะก็จะแบ่งหินอัคคณีก็จะแบ่งเป็นเนื้อผลึกละเอียดนะคะ aphanitic texture นะคะกับเนื้อผลึกหยาบจริงๆแล้วมันจะแบ่งแยกย่อยไปอีกว่าเป็นเนื้อดอกหรือไม่เป็นเนื้อดอกเนื้อดอกก็คือ porphyritic texture ก็คือในหินเนี่ยมันจะมีแร่ที่เป็นแบบเป็นผลึกใหญ่ๆที่เราเห็นนะคะขนาดแตกต่างกับแร่พื้นที่เป็นแร่พื้นคือ ground mass ใช่ไหม ground mass.แร่ดอกก็คือพอไฟดีแร่ดอกกับแร่พื้นนะคะบางอันถ้ามันผลึกเท่าๆกันนะคะไม่เป็นเนื้อดอกเราเรียกว่านอนพอไฟลิติกมันมีอีกชื่อนึงจำได้ไหมมีอีกชื่อนึงเรียกว่าอะไรคะมีใครจำได้ไหมผลึกเท่าๆกันเรียกว่าอะไรคะฮัลโหลบุรพาอยู่ไหมคะบุรพาเป็นหน้าม้าดอกบุรพาจำได้ไหมว่าถ้าเป็นแบบผลึกเท่าๆกันนอกจากเรียกว่านอนพอไฟลิติกมันเรียกว่าอะไรคะจำไม่ได้ครับมีใครจำได้บ้างนอกจากบุรพาขึ้นต้นด้วยตัว E เคยได้ยินไหมคะเร็วขึ้นต้นด้วยตัว E คำนี้นะทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะอย่างเงียบดีเราต้องคึกคืนอย่าให้ตามพูดคนเดียวมันเหงานะพนักงานตอบได้ไหมคะไม่ได้ครับอีควิแกนูล่ามีคนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะอีควิแกนูล่าพิกเจอร์นะคะมันคือผลึกที่เท่าๆกันนะคะอีควิแกนูล่าเท่าๆกันเลยมีเนื้อดอกเนื้อพื้นสีจางอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อหินนะคะที่มีคอมโพสิชันที่ต่างกันแล้วก็มีเนื้อที่แตกต่างกันนอกจากเนื้อที่เป็นเนื้อหยาบเนื้อละเอียดเป็นมีแร่ดอกหรือไม่มีนะคะก็จะมีเนื้อหินอื่นๆอีก3อันเป็นเนื้อแก้วนะคะเนื้อแก้วก็คือพวกออฟซิเดียนที่เป็นสีดำๆเงาๆแตกแบบก้นหอยนะคะเนื้อเศษหินก็จะเป็นพวก
ไพโลคลาสติกนะคะพวกวอลคานิกแอสครับวอลคานิกเบกเชียนะคะพวกนั้นก็จะแบ่งตามขนาดเนาะคล้ายๆหินตะกอนเลยที่มีแอคโกเมเลตอะไรอ่ะทัฟลาพิลลี่อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นเนื้อฟองอากาศหรือเวสติคูล่าเท็กเจอร์นะคะก็จะมี2อย่างก็คือพัมมิสกับคอเรียนะคะซึ่งพัมมิสก็จะมีสีจางสีอ่อนกว่าคอเรียก็จะมีสีเข้มนะคะลอยน้ำได้ถ้าเราไปเจอหินอาคานีในภาคสนามนอกจากเราจะบอกว่าเป็นเนื้อเท็กเจอร์แบบไหนนะคะเราควรมีการประมาณเปอร์เซ็นต์แร่นะคะก็จะใช้ตารางสามเหลี่ยมอันนี้นะคะตาราง QAF ก็คือดูควอร์ซนะคะอัลคาไลน์เฟลสปาร์และโพแทสเซียมเฟลสปาร์นะคะเราคืออันดับแรกอะก่อนที่เราจะมาดูว่ามันชื่อแต่จำได้ว่าเป็นชื่ออะไรบางทีเนี่ยเราก็ต้องดูแร่ออกก่อนนะไม่ใช่แบบทบมาอ่ะดูไม่ออกอันดับแรกที่เราจะเห็นคือเท็กเจอร์ของหินที่เป็นเนื้อหยาบหรือเนื้อละเอียดนะคะอย่างรูปนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแกรนิตนะหินแกรนิตอาจารย์ลืมใส่สเกลโอเคก็จะมีรู้ได้ไงว่าเป็นหินแกรนิตเพราะว่ามันมีแร่สีเข้มเนี่ยเห็นไหมน้อยกว่านะคะแร่สีขาวๆหรือที่เป็นสีออกเนื้อนะคะมีเยอะกว่านะคะนี่แหละเราก็จะมีการจำแนกนะคะตามองค์ประกอบแร่เราก็ต้องรู้ว่ามันมีแร่อะไรบ้างแล้วก็แต่ละแร่มีกี่เปอร์เซ็นต์การประมาณเปอร์เซ็นต์เราก็จะมีชาร์ตมาตรฐานนะคะด้านขวามือของเรานะคะเราก็ไปเทียบดูว่าในเนื้อหินก้อนนึงเนี่ยมันมีแร่พอกี่เปอร์เซ็นต์นะคะดูอย่างอันนี้นะคะอันนี้เป็นตัวแทนนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่มี 1% นะคะก็จะเทียบวงกลมอันไหนก็ได้ซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะถ้าผลึกเล็กๆหน่อยเราก็เทียบทางด้านขวานะคะถ้าผลึกใหญ่ๆแล้วก็เทียบทางด้านซ้ายนะโอเคด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวที่เป็น 50% นะคะก็จะมีผลึกเล็กๆแล้วก็ผลึกใหญ่ก็ลองเทียบดูอันเนี้ยพวกการจำแนกหินเนี่ยยิ่งอาจารย์ว่ายิ่งเราดูตัวอย่างเยอะหรือว่ามีการฝึกฝนที่เยอะขึ้นนะคะเราก็จะจำแนกมีความเชี่ยวชาญในการจำแนกบ้างมากยิ่งขึ้นนะคะทุกอย่างนั่นแหละมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนแล้วก็ทำบ่อยๆนะคะพวกเราเป็นอย่างเป็นเด็กปี2ก็พยายามเจอหินอะไรเงี้ยก็พยายามดูไม่ว่าจะเป็นแบบออกสนามหรือไปเจอในห้องน้ำเดินเข้าไปอะไรเงี้ยก็ลองดูก็ได้นะคะมาส่วนที่เป็นการบรรยายหินอาคานีนะคะเราจะบรรยายอะไรบ้างอันแรกก็คือบรรยายชนิดหินนะคะว่าเป็นหินอาคานีประเภทไหน intrusive หรือว่า extrusive นะคะต่อมาก็บรรยายลิโทโลจีจะเป็นพวกเท็กเจอร์หรือลักษณะอื่นๆที่เราพบเด่นๆในภาคสนามนะคะ3องค์ประกอบแร่นะคะมีแร่อะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เท็กเจอร์มาแล้วอยู่ที่นี่เท็กเจอร์อันที่4นะคะในรูปนี้นะคะก็จริงๆแล้วมันมีเฉลยขึ้นมาแล้วอ่ะอาจารย์จะให้พวกเราลองประมาณเปอร์เซ็นต์แร่นะคะอันนี้สำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่ามีไบโอไทป์ไบโอไทป์สังเกตยังไงถ้าเราทุกคนอาจารย์มั่นใจว่าทุกคนเคยเห็นไบโอไทป์ในหินแกรนิตเพราะว่าเราเรียนวิชาลิโทโลจีมาแล้วนะคะเรียนพาร์ทที่เป็นแร่แล้วก็หินไบโอไทป์นะคะก็จะเป็นแร่แผ่นเนาะเป็นฟิโลซิลิเกตนะคะเป็นแผ่นๆลอกออกมาเป็นแผ่นได้สีดำนะคะอยู่ในตระกูลที่เป็นอะไรลืมมาสโตไวเบลไทป์มันเรียกว่าอะไรนะทำไมลืมล่ะไมก้าครับขอบคุณมากค่ะสุภาพิษมันอยู่ในตระกูลไมก้าบางทีอาจารย์ก็ลืมคำเฉยอ่ะในนี้นะคะอันที่อาจารย์ขีดเป็นเส้นแดงๆอาจารย์คิดว่ามันเป็นแร่ไบโอไทป์ถ้าสมมติเราหยิบหินมาก้อนหนึ่งปุ๊บเราก็ต้องดูว่ามีแร่อะไรบ้างอย่างหนึ่งละไบโอไทป์ในนี้มีแร่เลยอีกค่ะทุกคน
ทุกคนต้องดูจากรูปนะเพราะว่าเราไม่มีตัวอย่างนะคะเราไม่ได้มีตัวอย่างส่งมาให้ในวิชานี้หรือถ้าใครมีมันก็จะไม่ใช่หินก้อนเดียวกันนะเรามาดูก้อนนี้นะที่เป็นภาพนะมีไบโอไทป์นะคะมีอะไรอีกอันนี้สีเนี้ยอันนี้เรียกอะไรคะตรงนี้สีขาวจริงๆก็ดูยากอยู่เนาะต้องใช้แฮนด์เลนอะมีแร่ควอร์ซนะคะไบโอไทป์แล้วก็มีเฟลสปาร์นะคะนี่แหละก็ประมาณอาจารย์ก็คิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะประมาณ 5% นะคะถามว่าเป๊ะไหมแบบไม่ต้องแบบ5จุดอะไรนะไม่ต้องนะคือแบบประมาณเปอร์เซ็นต์เพื่อเราจะเอาไปพอร์ตในตารางสามเหลี่ยมนะคะว่าเป็นหินชนิดไหนชื่อหินแต่จริงๆแล้วอ่ะในภาคสนามก็จริงๆแล้วก็บอกชื่อหินที่เป็นตัวหลักๆ ก็ได้นะอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะขนาดนั้นนะคะต่อมาคือแอมฟิโบที่เป็นสีดำแต่ไม่ได้เป็นแผ่นนะคะอันนั้นก็จะเป็นแอมฟิโบนะคะที่เป็นสีเหลืองนะคะที่ขีดไว้ก็ถ้าดูแล้วสีเหลืองที่มาร์กไว้นะคะก็น่าจะประมาณ30อยู่ระหว่าง30กับ40อันเนี้ยอาจารย์บอกก่อนว่าแต่ละคนอ่ะอาจจะประมาณเปอร์เซ็นต์แบบไม่ได้เข้ากันแต่ไม่ควรต่างกันมากเกินไปนะคะแบบอุ๊ยอันนี้มีแอมฟิโบแค่10อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะก็ต้องเราถึงมีชาร์ตมาตรฐานในการเทียบนะคะต่อไปก็จะเป็นแร่ออโทเคลสนะคะหรือโพแทสเซียมเฟลสปาร์นะคะก็จะเป็นสีออกส้มๆในเนื้อหินนะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประมาณ 7% นะคะอันนี้ให้ดูเป็นไอเดียนะในภาคสนามนะทุกคนต้องดูเองนะคะแล้วปกติแล้วก็นี่แหละลงไปปุ๊บทุบหินทุกคนก็ดูอ่ะจดบันทึกอาจารย์ปัญญาก็จะถามว่าอ้าวอันนี้มีแร่นี้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเราก็ตอบนะเราก็ต้องตอบให้ได้นะตอบไปตามที่เราเห็นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องจดลงไปในสมุดฟิลโน้ตนะคะหินล็อกไทป์อันนี้เป็นหินอินทูซีฟเนาะเป็นเนื้อหยาบนะคะหินเป็นผลึกลิโทโลจีก็คือชื่อหินของมันก็คือเป็นแกรนิตนะคะเพราะว่ามีองค์ประกอบที่เป็นควอตซ์กับโพแทสเซียมเฟลสปาร์นะคะเยอะถัดมาก็จะเป็นเนื้อของมันหินแกรนิตอันเนี้ยไม่ได้เป็นเนื้อดอกนะคะมันก็จะเป็นเราก็ให้เป็นฟาเนริติกเท็กเจอร์นะคะเนื้อหยาบมีอะไรอีกเนี่ยสเปเชียลแล้วก็คอนแทคกับหินข้างเคียงนะคะแบบรอยเหมือนรอยต่อหรือว่าหินข้างเคียงมันเป็นอะไรอันเนี้ยจริงๆเราก็ต้องดูในภาคสนามว่าเป็นอะไรหรือโครงสร้างที่เราเจอที่เราไปทุบหินเนี่ยมันขึ้นมาแบบไหนเป็นไดส์เป็นซีลหรือเป็นอะไรนะคะติ๊กเนสจริงๆแล้วในหินอาคานีก็จริงๆเราก็ไม่ได้ดูความหนานะแต่อาจจะดูการแผ่กระจายตัวว่ามีการแผ่กระจายตัวกินพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตรหรือไดส์เนี่ยมีความหนาเท่าไหร่นะถ้ามันแทรกเข้ามานะคะส่วนอายุนะคะเราก็ต้องดูในแผนที่กรณีวิทยาก็จะบอกเหมือนกันว่าหินแกรนิตเนี่ยมีอายุเท่าไหร่ในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีหินแกรนิตอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไทรแอสซิกนะคะหรือพวกคริเตเชียสอะไรพวกนี้มันจะผุดขึ้นมาการที่เรารู้ข้อมูลก่อนไปออกภาคสนามเหมือนเราก็เหมือนรู้แล้วอะเหมือนเตรียมตัวว่าตรงนี้มันเป็นหินยุคนี้นะอะไรอย่างเงี้ย